สวัสดีครับวันนี้จะเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา55นะครับโจทย์บอกว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้กไก่ถ้า p q และ r เป็นประพจน์โดยที่ p แล้ว q และ r มีค่าความจริงเป็นจริงแล้ว r แล้ว p แล้ว q และกับ not p แล้ว r มีค่าความจริงเป็นจริงขอไข่กำหนดเอกประพจน์สัมพัทธ์คือเซตของ x ที่เป็นสมาชิกของ rโดยที่ x กำลัง2น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2x บวก3เมื่อ r คือเซตของจำนวนจริงแล้ว sum x 3ยกกำลัง x บวก6เท่ากับ3ยกกำลัง3ลบ x มีค่าความจริงเป็นจริงข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเป็นการเช็คถูกผิดนะครับพี่แบงค์มาเช็คข้อกอไก่ก่อนละกันจากกอไก่โจทย์กำหนดมาว่า p แล้ว q และ r เป็นจริงการที่ก้อนนี้เป็นจริงเนี่ยเครื่องหมายถ้าแล้วอ่ะมันมีเป็นจริงได้หลายกรณีมากอาจจะเป็นจริงแล้วจริงเท็จแล้วจริงเท็จแล้วเท็จตั้ง3กรณีเนี่ยเราไม่สามารถสรุปอะไรได้เลยสิ่งที่พี่แบงค์ทำต่อได้ก็คือพี่แบงค์ค่อยๆลองแจกแจงตัวดูตัวนี้คือกลายเป็น not p เครื่องหมายถ้าแล้วใช้กฎอะไรได้ครับ p แล้ว q สมมูลกับ not p หรือQ. ดังนั้นพี่แบงค์เปลี่ยนตรงนี้เป็น not p หรือกับ q และ r ถูกไหมครับเครื่องหมายหรือพี่แบงค์ก็ยังไม่สามารถสรุปอะไรได้อีกเช่นกันถูกไหมครับทีนี้ถ้าพี่แบงค์เห็นอย่างนี้ลองแจกแจงเข้าไปดูซิใช้คุณสมบัติการแจกแจงของเครื่องหมายหรือเข้าไปที่เครื่องหมายและมันจะกลายเป็น p หรือ q และกับ p หรือ r ถูกไหมครับดังนั้นในข้อนี้พี่แบงค์สามารถแจกแจงเข้าไปก็เลยกลายเป็น not p หรือ q และกับ not p หรือ r หรือตรงกลางเป็นเครื่องหมายและการที่เครื่องหมายและเนี่ยมันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อวงเล็บแต่ละวงเล็บตัวนี้ต้องเป็นจริงถูกไหมครับนั่นหมายความว่า not p หรือ q เป็นจริงแล้วก็ not pหรือ r ก็เป็นจริงตัวนี้ถ้าพี่แบงค์เปลี่ยนกลับมามันกลายเป็น p แล้ว q ป่ะครับแปลว่า p แล้ว q เป็นจริงแล้วก็ p แล้ว r ก็เป็นจริงด้วยโอเคนะครับทีนี้พอจากตรงนี้เนี่ยพี่แบงค์เห็นตรงนี้เป็น p แล้ว q ตรงนี้ก็มี p แล้ว q น่าจะไปต่อได้ละโอเคมาลองดู r แล้วตัวนี้กลายเป็น p แล้ว q นะครับและกับ not p แล้ว r ทีนี้จากที่เมื่อกี้รู้ตัวนี้เป็นจริงพี่แบงค์แทนค่าลงมานะครับ r แล้วจริงและกับ not p แล้ว r ยังจำกฎพื้นฐานได้ไหมจริงและ p ได้อะไรเอ่ยถ้า p เป็นจริงจริงและจริงก็ได้จริงถ้า p เป็นเท็จจริงและเท็จก็ได้เท็จดังนั้นขึ้นอยู่กับ p ถูกไหมครับแปลว่าตัวนี้จริงและกับก้อนนี้ก็ต้องได้วงเล็บนี้ออกมาปะครับจริงนะโอเคหลังจากนั้นพี่แบงค์ใช้กฎของการเปลี่ยนเรื่องของเครื่องหมายถ้าแล้วเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายหรือตรงนี้กลายเป็น not r หรือกับส่วนตัวนี้ก็เลยกลายเป็น p หรือ r ทำไมถึงเป็น p หรือ r นะเพราะว่ามันต้องเป็น not ของ not p ป่ะหรือ r ถูกไหมครับแปลว่าตัวนี้มันกลายเป็น not r หรือกับ r กับหรือเหมือนกันเลย not r หรือ p หรือ r ซึ่งพี่แบงค์เห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องหมายหรือเหมือนกันพี่แบงค์สามารถเปลี่ยนกลุ่มได้ไหมพี่แบงค์กำลังจะเอา not r กับ r มาอยู่ด้วยกันก่อนถ้าเอา not r หรือ r หรือ p ตัวนี้มันเป็นตัวตรงข้ามกันน่ะยังไงก็ตามต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงแน่นอนป่ะครับ r หรือ not r ก็ย่อมได้จริงจริงหรือ p ก็คือได้อะไรเอ่ยยังจำได้ไหมจริงหรือ p ถ้า p เป็นจริงก็ได้จริงอยู่ดีถ้า p เป็นเท็จ
ก็ได้จริงอยู่ดีป่ะครับเพราะว่าเครื่องหมายหรือมันขอแค่เจอจริงครั้งเดียวก็เป็นจริงละดังนั้นการที่มันสรุปมาว่าข้อความนี้เป็นจริงจึงถูกต้องโอเคนะครับส่วนข้อขอไข่เขากำหนดเอกภพสัมพัทธ์มาให้แล้วเขาก็ให้เช็ค for sum นั่นหมายความว่าเราจะต้องหาคำตอบของตัว for sum ตัวนี้ดูแล้วอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์หรือเปล่าโอเคพี่แบงค์จดโจทย์ของตัวนี้ออกมาหน่อยขอไข่ universe คือ x กำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ 2x บวก3ส่วนตัวที่จะเช็คคือ3กำลัง x บวก6เท่ากับ3กำลัง3ลบ x โอเคจดโจทย์ออกมาแล้ว มาเช็ค universe ก่อนละกันว่าได้อะไรก็เป็นเรื่องของจำนวนจริงอะนะครับก่อนอื่นต้องทำให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็น0แล้วหลังจากนั้นแยกตัวประกอบ x ลบ3 x บวก1ใส่เส้นจำนวนตัวนี้ได้ลบ1กับ3บวกลบบวกน้อยกว่าเท่ากับ0เอาช่วงลบดังนั้นในช่วงนี้คือลบ1ถึง3ทีนี้ตัวนี้เป็นการแก้สมการ x โปรเพิ่งเคยบอกไว้ว่าถ้าเห็นเป็นตัวยกกำลังที่มีตัวเลขกับตัวแปรยุ่งกันอยู่ให้แยกตัวออกมา3ยกกำลัง3ตัวนี้มันคือคูณกับ3กำลังลบ x แล้วตัวนี้ก็คือ3กำลัง x บวก6แต่3กำลังลบ x เนี่ยครับเราสามารถย้ายลงมาอยู่ข้างล่างกลายเป็น3กำลัง x ถูกไหมแล้ว3กำลัง3ก็คือ27แล้วหลังจากนั้นพี่แบงค์สอนให้ใช้ทริค a ก็คือกำหนดให้3กำลัง x คือตัว a ใหญ่มันก็เลยกลายเป็น a บวก6มีค่าเท่ากับ27ส่วน a ใหญ่เอา a ใหญ่คูณตลอดมันก็เลยกลายเป็น a กำลัง2เท่าบวก6 a เท่ากับ27ย้าย27กลับมาลบแยกตัวประกอบธรรมดาก็เลยกลายเป็น a บวก9กับ a ลบ3ดังนั้น a จึงมีค่าเท่ากับลบ9หรือ3แต่ a คือ3กำลัง x ใช่ไหมครับถ้าพี่แบงค์แทนค่ากลับมา3กำลัง x มีสิทธิ์ค่ามีค่าเท่ากับลบ9ป่ะครับไม่ได้ถูกไหมเพราะตัวยกกำลังไม่มีทางที่จะผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวติดลบดังนั้น3กำลัง x เท่ากับ3ซึ่ง3จริงๆคือ3กำลัง1เพราะฉะนั้นพี่แบงค์เลยบอกได้ว่า x มีค่าเท่ากับ1นั่นหมายความว่า1อะครับมันอยู่ในช่วงนี้ไหม1มันอยู่ตรงนี้ถูกป่ะแปลว่ามันมี x สักตัวหนึ่งจาก universe นะครับที่เวลาเอาลงมาแทนค่าในตรงนี้แล้วมันเป็นจริงโจทย์บอกว่าขอแค่ for sum คือขอเจออย่างน้อย1ตัวดังนั้นข้อขอไข่เราเจอว่าถ้า x เป็น1จะใช้ได้ข้อขอไข่ก็เลยต้องจริงดังนั้นข้อนี้ตอบก็ถูกและขอถูกครับ